จากความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยที่เราได้ติดตามชมกันไปในช่วงเข้าใจไหมคงจะทำให้คุณผู้ชมเกิดความเชื่อมั่นเช่นเดียวกับผมว่าประเทศไทยของเรามีความสามารถในการแข่งขันไม่แพ้ประเทศอื่นใดในโลกเลยทีเดียวครับผมคิดว่าประเทศไทยมีศักยภาพพร้อมในทุกด้านนะครับประการแรกก็คือเราเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมการขนส่งไม่ว่าจะเป็นสนามบินไม่ว่าจะเป็นท่าเรืออย่างท่าเรือแหลมฉบังหรือว่าจะเป็นระบบโครงข่ายคมนาคมต่างๆที่เราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเราไม่ได้ด้อยกว่าใครประการที่2ก็คือในปี2015ประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนประการที่3ก็คือประชาชนชาวไทยนะครับเรามีความสามารถทั้งในด้านเรื่องของคุณสมบัติการเป็นโปรเฟสชันนอลหรือการเป็นมืออาชีพในเรื่องของการก่อสร้างและการประกอบการในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านบริการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการทางด้านการท่องเที่ยวการบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและประการสุดท้ายประเทศไทยก็เป็นศูนย์รวมและศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาเป็นเวลานานไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่พร้อมจัดงานใหญ่อย่าง World Expo ต่อไปในอนาคตครับและทั้งหมดนี้คือศักยภาพของประเทศไทยที่พร้อมรองรับการจัดงานเมกะอีเวนต์อย่าง World Expo ที่ผมเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนจะต้องภาคภูมิใจและรอวันที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพการจัดงานสำคัญนี้ร่วมกันครับ